คลิปในวันนี้นะครับผมได้ทำการพาทุกคนนะครับมาเจอสิ่งประดิษฐ์สุดโหดนะครับผมจากอีลอนมัสก์ที่สร้างขึ้นมาในMinecraftนะครับเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้สิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างมันจะอ้วนหรือว่าโหดขนาดไหนไปดูเลยครับกดไลค์คลิปนี้หนึ่งพันไลค์เลยครับทุกคนไปดูเลยเอาล่ะตอนนี้นะทุกคนวันนี้ผมอาจารย์ม่อนนะครับจะมาทำการสอนให้พวกลูกศิษย์ของผมนะครับในการที่จะเล่น Minecraft กันนะทุกคนคือเพราะเองอ่ะอาจจะไม่เคยเล่น Minecraft แท้จริงกันรู้ยังว่า Minecraft แท้จริงมันเล่นกันยังไงไม่รู้ครับเล่นยังไงครับวันนี้นะอาจารย์จะมีสิ่งประดิษฐ์ที่ทางฝรั่งให้นักเรียนได้ศึกษาถ้าเกิดเราเทียนทีบวกกับหมูจะได้อะไรดิบครับได้หมูปิ้งครับเพชรเราจะได้สิ่งนี้นะหากล่ะนี่มันคือพิชบัสเตอร์มาคืออะไรพี่เอาล่ะเราจะให้นักเรียนเราไปทดลองตรงนี้ก่อนนะไปยืนตรงฝั่งนู้นเลยนักเรียนคนไหนอยากจะเป็นหนูทดลองของอาจารย์เราอยู่นี่นะเราไม่ต้องไปเอาล่ะจะพิชบัสเตอร์เนี่ยรู้ไหมว่ามันเอาไว้ทำอะไรถ้าเกิดเทียนทีผสมกับหมูไหนเราพูดไปที่นักเรียนบังระเบิดอ่ะเอาล่ะนี่ความสามารถก็พิกมาสเตอร์นะเห็นไหมรู้สึกยังบ้างอยากลองใช้ไหมนักเรียนบางเอาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์หาหนูทดลองให้นะหนูทดลองนี่อาจารย์จะลองให้นักเรียนบางลองยิงกับสตาร์เวเจอร์ดูนะลองยิงสตาร์เวเจอร์เลยยิงพี่ช่วยเพื่อนแล้วช่วยเพื่อนลองยิงให้โดนติบาโดนแล้วบางเพื่อนล้างโอ้โหมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะมีไกลอ่ะลองมาเอาไปดิไม่แรงเลยอ่ะอย่ายิงตรงนี้ห้องเรียนไอ้ยี่ห้องเรียนกูโอ้ตายผมเอาคำว่าอาจารย์ต้องยึดพิกบัสเตอร์คือมันแล้วล่ะไอ้พวกเราไปเจอเนี่ยนะไม่โรงเรียนพังพินาศตายโอ้ถ้าเกิดทำอย่างนี้นะอาจารย์จะไม่สอนพวกเธอแล้วพวกเธอนี่มันง่าวจริงๆเลยมาอันที่สองนะถ้าเกิดสมมติว่าหนูเบื่อขนมปังหรืออยากขนมปังมาไม้ครับมีขนมปังเนี่ยถ้าเกิดเราเบื่อขนมปังแล้วเราเอาขนมปังเนี่ยมาทำการรวมกันรวมกันกายเป็นสิ่งไอ้นั่นเดี๋ยวมาเจอพร้อมกับใส่สิ่งที่คิดว่านี่เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรวู้แซนด์วิชอ๋อแซนด์วิชใช่เพชรมันคือบริโต้ต่างหากล่ะเฮ้ยโอ้เอามาดิกินเอาไปลองกินดูสินักเรียนกายอร่อยป่ะเลยด้วยว่ะโอ้ติดสโลเน็ตแมน that's what good best burrito I ever ate คืออะไรมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยนี่แหละมันคือบริโต้ที่ BIS too much โอ้เริ่มมึนแล้วพี่ชิบหายแล้วอร่อยมากเลยโอ้หมายท้องฉันโอเคเดี๋ยวอาจารย์แจกบริโต้ใส่กัญชาให้ทุกคนกินกันนะโอ้โหดูตกไปดิขี้แตกมันมาแล้วขี้คุณไหนที่กินบริโต้จากฝรั่งเข้าไปมันจะขี้แตกขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ระเบิดโอเคเอาล่ะนักเรียนตอนนี้เราใช้ห้องเรียนชั่วคราวนะเพราะห้องเรียนเก่าเราพังไปแล้วนะอยากหยุดถือบริโต้เลยดิก่อนที่มันจะขี้แตกเอาล่ะวันนี้นะอาจารย์จะมาสอนน้องๆรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไปไหมหรือมันก็คือท่อแหละเอาล่ะวันนี้นะฝรั่งอย่างอีลอนมัสเนี่ยได้ทำการสร้างท่อเข้ามาเพิ่มมาในเกมMinecraftมาแล้วมาดูกันดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีท่อในเกมMinecraftมันคือมาริโอไปท่อของมาริโอเอาล่ะใครอยากลองเสนอตัวเข้าไปบ้างมาริโอไปมีเสียงด้วยช่วยด้วยเป็นยังไงอะไรอะชื่อมาริโอไปมันเพจมีส้นตีนไอ้เด้อช่วยด้วยครับขึ้นได้ไม่รู้ว่านักเรียนติดตรงนั้นนะกินบริโต้สงสัยก็คือไม่ได้ดีกว่ากระโดดก็ไม่ได้บริโต้ขึ้นไปไม่ขี้ขวาดิขี้ขวาดิขี้ขวาข้างบนขี้แล้วขี้จนเหลือแล้วเนี่ยกูขึ้นได้บริโต้ซะแล้วต้องกินบริโต้โอ้ชิบหายไม่ได้บริโต้โอเคตอนนี้อาจารย์ให้คือมาละโทษรู้สึกว่าอีลอนมัสก์ใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะไม่เป็นไรกินบริโต้กันเถอะเอาล่ะนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าจริงมันมีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวด้วยนะที่เพิ่มเข้ามาในเกมMinecraftในรอบเนี้ยนะโอ้ไม่ใช่มันดูเอาล่ะวันนี้อาจารย์จะมาพาทุกคนมารู้จักกับเจอรี่ฮะเจอรี่เอาล่ะเจอรี่ออกมาเร็วอันนี้เราจะขึ้นเจอรี่เราสามารถจะขับยานของเจอรี่แล้วก็โอ้อาจารย์กูไม่สอนแล้วอาจารย์หนีกลับบ้านไปแล้วอาจารย์ยิงไปอยู่ดูนักเรียนอาจารย์ยิงไปอยู่ไม่ถึงโอ้ยโอเคเมื่อกี้นักเรียนพอเข้าใจในการหลักการในการใช้ UFO ในMinecraftหรือเปล่าเอางี้เผื่อนักเรียนยังไม่เข้าใจใครอยากลองขับบ้างครับเอ้ยมันขึ้นสองคนเหรอวะขึ้นสองคนอยากขับเอาไว้มีกันเปล่าขับอีกกันนึงโอ้ยรู้มันแหลกเลยขึ้นมาพี่ขึ้นขึ้นขวาขึ้นด้านหลังขึ้นด้านแล้วโอ้อากาศมันมีความสุขมากเลยมอนไม่ใช่อากาศไม่คุณทำลายห้องเรียนอาจารย์
อาจารย์อย่าทำไปอ่ะอย่าทำกระดานก่อนทำกระดานก่อนทำกระดานอาจารย์เออเราพวกเองทำอะไรกระดานอาจารย์พังโอเคอันต่อไปนั้นน้องๆเอาล่ะอันนี้อีลอนมัสก์ก็ได้ทำการจัดส่งมาให้เราอีกแล้วจากอเมริกานะอีลอนมัสก์ได้ทำการส่งเจ้าสิ่งนี้มานะนักเรียนทุกคนเฮ้ยไอ้ทายมันคืออะไรนี่เป็นวัวเหรอไม่ใช่มันคืออะไรทายมันมีไอ้คอมมานด์บอกว่ามันต้องมีสมองในตัวว่ามันคืออะไรหุ่นยนต์ว้าสลัดมากนักเรียนเธอเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนในการขับหุ่นยนต์น่าจะบอกให้พร้อมกันหรือยังล่ะนักเรียน12ทางวิทยาคมต้องได้ขับหุ่นยนต์ทุกคนอะไรนะรักจังเลยยังไงมันทำได้ไม่ได้หรอกมันก็แค่หุ่นยนต์ธรรมดาหน่อยหุ่นยนต์ยังอยู่ที่มันตัวพาล่าดีกว่าเฮ้ยหรอนักเรียนแค่นี้ไม่พออีกเหรอเฮ้ยมันเป็นไรเฮ้ยคิวบานเอาเฮ้ยเดี๋ยวเต้นว่ะอาจารย์มันเขาหุ่นยนต์ล้วนไอหุ่นยนต์พวกนี้นะมันทำการหาแร่ให้เรานะไปบอกให้มานี่เป็นหุ่นยนต์ที่อีลอนมัสก์ได้ทำการสมมติอาจารย์เอาแร่เพชรมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมนี่เจ้าหุ่นยนต์ก็จะเดินโง่ต่อไปไม่มันก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเจ้าหุ่นยนต์ไปหาแร่เพชรแล้วกูต้องกินบาริโต้แล้วว่ะโอ้ยยนต์หน้าโง่หรือเปล่าไอไปให้หมดไปช่วยด้วยถ้าขนาดเกมโหมดแล้วนะอย่าไปยุ่งกับแม่นะอันตรายเกินโอเคเราคงต้องทำกลายหุ่นยนต์พวกนี้ทิ้งก็แล้วนะโทษทีนะลาก่อนหุ่นยนต์เรียบร้อยตัวหายโรงเรียนไม่มีกระดาษแล้วเอาล่ะในเมื่อกี้อีลอนมัสก์น่าจะทำการส่งหุ่นยนต์สำรวจให้เราได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่อันนี้จะเป็นแบบสิ่งประดิษฐ์จากไทยแลนด์เลยนะจะบอกให้มาให้ทายจะสิ่งนี้มันคืออะไรถังไฟฟ้าเหรอแก้วเหรออืมคิดดีเกมโอถังแหละถังโอเคมาจะสิ่งนี้น่าจะบอกให้มันคือนี่เลยทั้งขยะเปียกเบสแคนนี่มันไอ้กายนี่หว่าขยะต้องถอดฝามาเฮ้ยถือฝาด้วยกับตันอเมริกาเฮ้ยลองถือฝาดิเอ้ยตีไม่ถูกโกกับตันขยะเอาล่ะรู้สึกไงบ้างที่ตัวเองเป็นขยะรู้สึกขยะไอเบนนี่เป็นธรรมชาติมากเลยเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังล่ะไอ้ที่มันต่อไปนะของอาจารย์นะก่อนอื่นเราไม่ต้องมีเลสโตนกันสักนิดนึงกันนะจะบอกให้แล้วก็เอาเจ้าอันนี้มารวมกันให้ทายมันคืออะไรทับเล็กวิ่งหมดเลยมันคือหมวกสมองกลโอ้เอ๊ะถอดหมวกสีชมพูนี่ว่าโอ้โหมีสมองมาเอามาหน่อยนี่ครับมาทำการใส่มันก็จะอะไรเหมือนแมททูนไม่รู้ชื่อเลยมันอะไรวะโอเคเจ้าสิ่งนี้มันมีชื่อว่ากิสโมแฮทนะไม่ทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ทำให้สิ่งที่อยู่ใกล้มันทำงานนะเอาล่ะวิธีการง่ายๆเลยเอาไปลองดิเอาไปวางที่การใหญ่ขึ้นจุดนะถึงโลรอละรอแป๊บนึงใช้พลังก่อนรู้จักว่าเอ็กเมนน่ะชื่ออะไรนะโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ไปอย่างอื่นต่อไอ้หนังว่าไงย่าโอ้นี่มันสามารถทำให้เลยไอ้เจ้าตัวคันย่อมันขยับเองได้อ่ะขยะโคตรกากเพื่อเขาไม่อยู่ขยะตายนี่เป็นไงชื่อไหมสมไงเป็นไงรู้สึกไงกับเจ้าหมวกแข่งหมวกแล้วนะหมวกการทำปฏิกิริยากับสิ่งเรียกว่าไฟฟ้าบ้างสุดยอดเปล่าต้องเป็นปุ่มได้นะมันใช้กับแค่ปุ่มหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นปุ่มเลเวอร์คันโยกเลยก็ตามทีนะเอาเลยน้องกายหมวกไปสายสั้นเลยจะฉลาดขึ้นเอาละอันสุดท้ายนะที่อาจารย์จะมาพามารีวิวกันนะน้องๆพร้อมยังกับสิ่งสุดท้ายที่โรงเรียนเราจะทำการสอนมันคือสิ่งที่น่ากลัวมากเลยมาในวันฮาโลวีนเอาละอาจารย์จะลองทำการตายเอ๋มันคือดาบเป็นความมืดเจ้าดาบผิดนี้มันจะทำให้อาจารย์ไกด์ล่างเป็นมอนสเตอร์ความมืดเป็นนี่อาจารย์เหรอใช่อันนี้คืออาจารย์เองโอ้โหไม่เศร้าด้วยไปเฮ้ยใครไม่ไม่ชอบอะไรไปดีกว่าโอ้ยหน้ามืดเป็นไงครับไม่ต้องตามครับไม่ต้องตามไปโรงเรียนไปโรงเรียนเลยโอ้ไปโรงเรียนแล้วโทษเอาไปมีใครอยากถือดาบไหมอุ้ยมาดิให้เบนเลยทำไมมันถือดาบไปข้างเดียวนี่ใช่เบนไหมเนี่ยอุ้ยหลอนเกินโอ้ยสมองนี่อ้าวนักเรียนกับธรรมอาจารย์ดูหลอนเกินไปว่ะผมบอกแล้วว่าการเป็นผีตัวเนี้ยมันหลอนนะเว้ยเป็นไงเออใช่หลอนจริงไฟจะไหม้โรงเรียนแล้วเนี่ยกูต้องไล่ดับไฟไฟพังงาทำไปไหม้โรงเรียนแป๊บนึงอาจารย์ต้องหาอะไรมาจัดการเรื่องโรงเรียนกันไปเลยโอ้ยโรงเรียนไม่ไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์จัดการแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว
แล้ววันนี้เราก็ปลอดภัยนะครับก็อันนี้เป็นแปะไอเดียที่ฝรั่งเขาได้ทำการสร้างขึ้นมาแล้วอาจารย์เอามารีวิวกันรู้สึกยังไงบ้างกับแปะไอเดียนี้ไหนขอความคิดเห็นหน่อยว่านักเรียนชอบอะไรมากที่สุดกูรู้แล้วชอบอะไรที่สุดตามนั้นแหละตามนั้นแหละเอาล่ะถ้าเกิดคนไหนอยากเจอสิ่งประดิษฐ์อันต่อไปในพาร์ทต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาสิ่งประดิษฐ์มาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์พวกนี้มันเจ๋งแค่ไหนนะครับทุกคนแกจะไปคลิปหน้าได้เกิดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปบาย